สวัสดีค่ะขอโทษเมื่อกี้สัญญาณมันขัดข้องเนาะเข้ามาลาเดี๋ยวไฟของให้ต่อโทษทีโทษทีค่ะเมื่อกี้มันสัญญาณแบบว่าอาจารย์ก็พยายามแล้วพยายามอีกในนี้แบบเอาภาคสองให้นะเมื่อกี้กำลังหลบว่าโอ้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือหนีเพื่อนเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าให้เราคงห้วงของอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ของความสุขอาจารย์ต่อให้เลยนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาตามนะจ๊ะไม่ว่าจะมาฟังในไลฟ์สดมาฟังย้อนหลังขอบคุณขอบคุณที่แชร์ให้อาจารย์นะจ๊ะเพื่อนๆขอโทษจริงๆเลยแบบโอ้จ๋าเมื่อกี้ก็พยายามอยู่นะแบบสัญญาณมันไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ต่ออีกนะคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้อะไรใช่ไหมคะ power of love นำนะมันได้หมดมันได้จริงๆอะคือจากอาจารย์นะอาจารย์ทำอะไรอะอาจารย์นะคะจะส่งคลื่นพลังงานนะคะอาจารย์พ่อบอกอาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่อะไรคลื่นของการพูดการคิดการเขียนทุกอย่างมันเป็นคลื่นพลังงานซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วเราส่วนใหญ่อะค่ะจะชอบเอาจิตเราอะค่ะไปจับกับสถานการณ์ที่เป็นเรื่องจริงถูกไหมคือเหมือนกับว่าอะวันนี้มีใครสักคนนึงนะเข้ามาทำให้เรารู้สึกขุ่นเคืองจิตใจนะจิตเราก็จะจับอยู่ตรงนั้นหน้าตาเราก็จะแบบมันจะออกทางสีหน้าไงแล้วเราก็จะย้ำทั้งที่อย่ามาไอ้คนที่มาด่าเราเมื่อ5นาทีที่แล้วอ่ะเขาไปลั่นลาถึงไหนแล้วใช่ไหมแต่เราอ่ะยังฝังอยู่กับคำที่เขาพูดมาเมื่อ5นาทีที่แล้วเยี่ยมค่ะพี่วันเป็นอัจฉริยะถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะพูดกับตัวเองทุกวันแล้วก็จะแบบอ๋อเป็นอัจฉริยะแล้วเขาจะค่อยๆปรับเราให้เป็นอัจฉริยะเพราะอัจฉริยะแล้วจะเป็นไงเราจะเห็นไอเดียเราจะเห็นช่องทางเราจะเห็นว่าเวของเราในการที่จะ make money มันคืออะไรทุกคนค่ะทุกคนเกิดมาเป็นของฝันที่พิเศษของโลกนะคะแล้วทุกคนจะมีพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในมั่นใจนะคะเพื่อนๆทุกคนพรสวรรค์ที่เพื่อนๆทุกคนได้มามันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับชาติตระกูลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นคุณคือคนที่โชคดีเพื่อนๆเป็นคนที่โชคดีที่ได้เกิดมาเพื่ออะไรคะเพื่อนำศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างอย่าให้ใครมาตีตาเรานะคะถ้าเขาอย่างอาจารย์บอกว่าเพื่อนๆ เป็นอัจฉริยะอย่างนี้โอเครับไปเลยค่ะคำชมรับแต่ถ้ามีคนบอกว่าเธอน่ะมันโง่เรื่องไรจ๊ะเราก็ไม่รับก็อยู่กับคนพูดไปสิจ๊ะเธอทำไม่ได้หรอกก็ช่างเขาถึงคือแต่เราไม่ตอบโต้นะเวลาถ้าเรามีใครอะค่ะที่เขามาพูดอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆนะคือมาว่ามาอะไรอะค่ะให้เราให้ความเมตตานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการที่เราส่งกระแสขึ้นที่เป็นพลังงานแย่ๆกับคนอื่นนะคะมันจะสะท้อนกลับไปหาเจ้าของคนที่พูดเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราพูดแล้วอะค่ะมันไม่ได้สร้างไม่ได้ยกคนอื่นให้เขาสูงขึ้นเราปิดปากดีกว่าอาจารย์ว่านะปิดปากลิ้นกระดกค่ะถ้าโมโหแบบคือโมโหก็กั้นอย่างนี้ค่ะเวลาสมมติว่ามีใครมาด่ามาว่าอะไรซึ่งแบบว่าทนไม่ไหวแล้วอาจารย์ทำไงถ้าคนมีหินก็จับหินค่ะมันเย็นได้ลงจริงๆนะคะแล้วยังไงแต่ถ้าไม่มีหินก็ไม่เป็นไรปิดปากลิ้นกระดกช่วยได้หรือถ้าเอาสูตรของอาจารย์บัณฑิตท่านจะสอนอาจารย์บอกว่าเงยหน้ามองเพดานแล้วก็ยิ้มคุณไม่สามารถทำอะไรพร้อมๆกันได้ได้หมดค่ะคือเอาแบบว่าชอบเวไหนก็ทำอย่างนั้นไปละกันคือมันช่วยได้เพราะอะไรง่ายๆนะสมมติเกิดพี่วันอ่ะพี่วันอยู่มาว่าอาจารย์ใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็แบบว่ากลับไปทันทีพี่วันจะรู้สึกดีกับอาจารย์ไหมก็ไม่เนี่ยก็พี่วันว่าเดี๋ยวพี่วันเหนื่อยน้ำลายแห้งก็หยุดเองอ่ะอาจารย์ก็นั่งฟังตามสบายจ้ะพี่ถ้าพี่ว่าแล้วพี่แฮปปี้หนูก็รู้สึกมีความสุขนะสาธุ เราคิดอย่างนี้ไงคือมันอยู่ที่มุมมองแต่ว่าเราไม่ได้เก็บมาเลยนะคือไอ้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่ได้มาอยู่ในสมองฉันนะเพราะว่าอะไรระหว่างที่คุณว่าค่ะอีฉันสวดมนต์อยู่ข้างในอะค่ะว่าจะมาเข้าไวมันคืออาจารย์จะรับเฉพาะสิ่งดีๆไงเพราะสมองอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่รับนะคะพลังงานดีๆไม่ดีอาจารย์ก็ไม่รับคุณจะพูดแต่ว่าอาจารย์ก็ถือว่าชะการที่คุณพูดมาอาจารย์ไม่รับไงตัวอย่างนี้ไงพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมีความสุขไงคะคือเพราะความสุขคือสิ่งที่จะ make money ให้เรามันจะดึงคนดีๆของดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นต้องคงอารมณ์ค่ะคือโชคดีมาเจอกันนะครั้งชีวิตที่ผ่านมานะพอมันอดรีแอคไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากเพื่อนคือสมมติว่าบางทีอะเวลาเขาว่าเราก็อดว่ากลับไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติเป็นสาบปกติมากนะอาจารย์นี่ถือว่าผิดปกติเพราะอะไรเพราะเรารู้เรื่องของจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนเรื่องนี้อาจารย์รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แบบเรื่องอะไรเราจะต้องดึงสิ่งไม่ดีเข้ามา
ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคือสถานการณ์ตอนนั้นแล้วก็ออกจากสถานการณ์นั้นไปอยู่กับพลังบวกๆไงคะพลังของธรรมชาติอะคะเพื่อนๆคือว่างๆอะสมมติว่าวันหยุดนะคะเพื่อนๆไปอยู่ไปเจอกับอะไรนะออกไปสวนไปอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าทุกอย่างเริ่มจากรักตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะคนจะบอกว่าไม่มีเวลาหรอกออกกำลังกายนะแต่มันต้องรอให้ไม่สบายก่อนถึงไปออกกำลังกายได้แต่อาจารย์บอกว่าเริ่มจากรักตัวเองคือการออกกำลังกายเวลาเพื่อนออกกำลังกายเหนื่อยๆนะแล้วมันจะมีสารเอนโดฟินนะคะหลั่งขึ้นมามันเป็นสารของความสุขแล้วพอเพื่อนๆมาอะไรมันจะคิดอะไรมันจะโล่งมันจะง่ายหรือว่าวันนี้เมื่อกี้อาจารย์ก็เพิ่งปล่อยคลิปไปเรื่องของการหายใจการหายใจนะคะเพื่อนๆสำคัญสำหรับทุกคนเพราะอาจารย์บอกว่าทุกคนต้องมีความรักตัวเองใช่ไหมคะเรารักตัวเองอ่ะเรามอบของฝันนะของฝันที่หาง่ายที่สุดก็คือออกซิเจนสูดนะคะสูดให้ท้องพองแล้วก็กั้นลมหายใจหายใจแบบ488นะคะมันจะทำให้เพื่อนๆช่วยในการโฟกัสนะคะช่วยในการโฟกัสได้จริงๆค่ะคลิปที่เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งปล่อยไปนะไปดูคลิปนั้นก็ได้ค่ะไม่อยากซ้ำให้นะคือพอเราหายใจแล้วกั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกตอนเช้าๆอะค่ะเพื่อนๆลองทำสิคะสัก9ครั้งพอ9ครั้งที่ทำอะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฟซขึ้นมาเลยนะแล้วเวลาบางทีอะค่ะโมโหมากเลยเจอเขาด่าเนี่ยขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะไปหายใจลึกๆแล้วค่อยกลับเข้ามาค่ะจะรู้สึกว่าโล่งอะจริงๆใช้สูตรนี้ได้คือเราไม่ตอบโต้นะแต่เราก็ฟังอะคือเราให้เมตตาให้อภัยให้ความรักอะค่ะพอทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะพอเราทำอย่างนี้นะคือกระแสคลื่นพลังงานนะเหมือนอาจารย์นะคะส่งความรักให้เพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆรับได้ค่ะอาจารย์ทราบนะว่าเพื่อนๆรับได้แล้วเพื่อนๆก็ช่วยแชร์ให้อาจารย์นะอาจารย์ไม่ดังเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ช่วยแชร์ให้นี่ก็ต้องขอบคุณเพราะเพื่อนๆรักอาจารย์ไงคะเพราะอาจารย์ส่งความรักไปให้เพื่อนๆก่อนใช่ไหมคืออาจารย์ให้เนี่ยอาจารย์ต้องคิดไหมว่าอาจารย์จะต้องได้รับอะไรตอบแทนอาจารย์ให้อาจารย์ก็สุขใจในขณะที่ให้เพื่อนๆก็ต้องเอาเทคนิคนี้ไปใช้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์บอกว่าให้แล้วเพื่อนๆก็บอกอาจารย์ให้ยังของอาจารย์บอกไม่เห็นเขาจะส่งอะไรมาให้หนูเลยถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะเป็นทุกข์เพราะเราคาดหวังเวลาเราให้อะไรใครนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคาดหวังแล้วเพื่อนๆนะคะจะได้มาโดยที่แบบว่ามันมากกว่านั้นเยอะค่ะจริงๆค่ะมั่นใจว่าเพื่อนๆอ่ะมันต่อเชื่อมคือเราต้องเป็นคนที่ให้ก่อนนี่คุณให้ไปได้มากเท่าไหร่ค่ะสิ่งดีๆกลับมาหาเราแน่นอนมั่นใจอย่างนี้ค่ะนะคะใช้ความรักใช้ความสุขเพราะว่าอาจารย์ก็ใช้ตรงนี้นำทางจริงๆแล้วทุกอย่างค่ะมันเกิดจากจิตภายในเพราะอาจารย์บอกว่าค่อยๆทำคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เพื่อน สัญญาอีกแล้วอ่ะโอเคปะโอเคยังได้อยู่ใช่ไหมคืออย่างนี้เพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคนเราอ่ะอาจารย์บอกได้เลยเพื่อนๆทุกคนอ่ะมีปัญหาเข้ามาใช่ไหมแต่ทุกๆปัญหาของเพื่อนๆนะคะเราอย่าเอาให้ตัวเองอ่ะอยู่ระดับเดียวกับปัญหาเพราะคุณจะมองไม่เห็นทางของการแก้ปัญหาและอาจารย์ถึงบอกว่าให้ทำสมาธิเพื่อยกระดับของคุณขึ้นมาอยู่เหนือปัญหาเมื่อคุณอยู่เหนือปัญหาคุณจะมองทางแก้ปัญหาออกนะคะอาจารย์ที่อาจารย์มีแต่สิ่งดีๆขอบคุณพี่วันเช่นกันนะคะพี่วันก็เป็นกำลังใจที่แสนวิเศษให้น้องเลยค่ะรู้ไหมคะเพราะว่าอะไรไหมคะทุกๆคำขอบคุณที่เพื่อนๆนะคะส่งมาให้ทุกๆกำลังใจที่ให้มานี่คือแรงบันดาลใจที่อาจารย์นะคะอยากจะเอาสิ่งดีๆที่อาจารย์รับรู้รับทราบก็ว่าเพื่อนๆทุกคนมีสิ่งดีๆในตนมีพลังจิตดีๆในตนให้เดินคือถ้าทุกคนนะคะเพื่อนๆภาพตามอาจารย์นะว่าถ้าคนไทยทุกคนนะคะรู้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่อะค่ะ 95% ที่ซ่อนอยู่อะแล้วดึงออกมาใช้ได้เต็มที่อะประเทศชาติโคตรเจริญเลยจริงนะแล้วทุกคนจะอยู่ได้ความรักอะค่ะอยู่ได้ความรักอยู่ได้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ได้ความเมตตาแล้วเราจะไม่ได้อยู่กันแบบแข่งแย่งแข่งขันเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าจักรยานจะไม่ใช่จักรยานนะจ๊ะจักรวาลไม่ใช่จักรยานอะไรจ๊ะจักรยานเอ้าไม่ใช่จักรวาลอาจารย์นึกถึงจักรยานเลยนี่สงสัยต้องไปปั่นจักรยานซะละเดี๋ยวถึงบ้านต้องปั่นจักรยานแล้วถ้าพูดอย่างนี้ออกมานี่ไม่ได้นะออกกำลังกายหน่อยเนอะเดี๋ยวไปปั่นจักรยานจานปะแล้วกันแล้วเราบอกว่าจักรวาลนะคือจักรวาลนะคะเขามีความมั่งคั่งเหลือเฟือสำหรับทุกคนมั่นใจค่ะเราโชคดีมาเจอกันนะคะเพื่อนๆอ่ะตั้งเป้าเลยรวยที่สุดในตระกูลจริงๆอาจารย์ก็ตั้งเป้าอย่างนั้นและอาจารย์ก็รู้ว่ามันเป็นไปได้แน่นอนคืออาจารย์เห็นภาพไปแล้วอะแล้วคนที่มาเรียนคอร์สหรือว่าหญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้อาจารย์จะสอนเทคนิคในการใช้ imagine ช่วยจินตนาการนะคะคือบอกได้เลยอะคุณจบคอร์สนี้คุณไปเนรมิตเงินของคุณนะคะคุณจะเอาออเดอร์รัวๆขนาดไหนหรือคุณต้องการคืออยู่ที่เพื่อนๆปรารถนาสิ่งใดนะแต่ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์อยากให้ช่วยแชร์และอาจารย์ก็อยากให้ซิงเกิลมัมทั้งหลายมาลงคอร์สอาจารย์มากเลยนะเพราะว่าอาจารย์อยากช่วยนะ
คืออาจารย์เข้าใจเพราะอาจารย์เป็นคนที่มีลูกไงพออาจารย์มีลูกอาจารย์ก็อยากว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่เป็นซิงเกิลมัมอ่ะคุณสามารถเอาวิชาตรงนี้อ่ะค่ะไปเน้นมิตรความมั่งคั่งความสวยความเก่งสิ่งดีๆต่างๆที่อยู่ในตนของคุณนะคะเหมือนอาจารย์จะช่วยแบบดึงของดีๆค่ะที่อยู่ในตนของคุณออกมาแล้วชีวิตคุณนะคะเปลี่ยนแน่นอนแล้วมันจะมีสิ่งต่างๆซึ่งแบบว่าเพื่อนๆจะต้องขอบคุณเลยค่ะที่อนุญาตนะคะอนุญาตให้ตัวเองค่ะได้ลงคอร์สที่ดีที่สุดแห่งปีอนุญาตตัวเองได้เรียนรู้วิชาเศรษฐีที่จะไปเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของคุณเพราะคอร์สผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เป็นคอร์สที่ดีที่สุดของปีนี้นะคะอาจารย์การันตีว่าคุณเป็นเศรษฐีตั้งแต่คุณตัดสินใจเรียนแล้วจ้ะกล้าพูดจ้ะอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวในคอร์สสอนได้ด้วยแถมเรื่องใบกำกับภาษีให้เอาตาอะไรจ๊ะเนี่ยส่วนตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือเข้าใจไหมมันนะคะอยู่ที่จิตเราค่ะถ้าจิตเราอะค่ะถ้าจิตเราเปลี่ยนนะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะในชีวิตเราอะเปลี่ยนแน่นอนนะตั้งมั่นนะคะมาเจอกันแล้วต้องอนุญาตตัวเองนะคะคือถ้าเพื่อนๆอนุญาตตัวเองแล้วก็ทำนะคะทำอย่างที่อาจารย์บอกอย่างคนที่ลงกับอาจารย์แล้วอะที่อาจารย์ให้การบ้านไปค่ะทำตรงนั้นนะคะนี่คืออาจารย์เทรนจิตคุณนะมันจะจับมือคุณค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนคือที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะโชคดีนะเราตัดทุกทิ้งคนที่เข้ามาเจออาจารย์ในไลน์เนี้ยคุณคือคนที่โชคดีนะเพื่อนๆเป็นคนที่โชคดีแล้วเพื่อนๆก็อนุญาตให้ตัวเองได้รับความโชคดีสวัสดีค่ะคุณลวีวันขอบคุณนักนะคะที่เข้ามาติดตามอาจารย์ที่ช่วยแชร์ให้ถ้าเพิ่งมาฟังอาจารย์ครั้งแรกนะคะอาจจะไปเริ่มที่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ได้นะจ๊ะเริ่มจากตรงนั้นได้คือเป็นภาพแรกที่จะเห็นเลยภาพรวมของจิตใต้สำนึกนะคะแล้วคุณจะแบบแล้วก็ไปดูเรื่องเย็ดกับตันได้ก็ได้ว่าจิตใต้สำนึกของเราอะค่ะมันเป็นยังไงเพราะมันจะเป็นเรื่องของขึ้นสมองของคนรวยกับคนจนต่างกันค่ะเพราะว่าเวลาที่ความคิดลบๆอะค่ะขึ้นสมองในสมองของเรามันจะแตกเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับรากไม้ค่ะรากไม้ที่แบบเทาแบบที่ตายอ่ะเหมือนรากไม้ที่ตายขณะที่เวลาความคิดบวกค่ะความคิดบวกที่อาจารย์บอกว่าคิดดีพูดดีทำดีแล้วจะเป็นยังไงตรงนั้นนะคะขึ้นสมองมันจะแบบเป็นกระแสไฟฟ้าปั๊บเหมือนสีทองอย่างเงี้ยมันจะสวยเลยนะพอเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับปุ๊บนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะแล้วก็อาจจะใช้อะไรเข้ามาช่วยใช้ดนตรีค่ะใช้เพลงคลาสสิกเข้ามาช่วยได้เพราะว่าเรื่องของดนตรีนี่ค่ะมีส่วนช่วยเยอะเลยนะในการที่บางคนน่ะสามารถที่จะทำให้คุณนะคะสามารถเหมือนต่อท่อกับจักรวาลได้เร็วพระอาจารย์จะแนะนำอยู่เรื่อยเลยนะบอกว่าถ้าเปิดร้านค้าก็หาเพลงคลาสสิกมาเปิดมันจะช่วยดึงลูกค้าเข้ามาเพราะความสบายใจคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นห่วงอารมณ์ไงคะมันสามารถอะค่ะทำให้อารมณ์ของเราอะค่ะเป็นสุขใจได้มันดีกว่าการที่แบบว่าพอเราฟังอะค่ะมันสมองมันจะแบบแล้วมันจะทำให้ฉลาดขึ้นด้วยนะจริงๆค่ะอาจารย์ก็จะเปิดให้ลูกฟังตอนเช้าๆอย่างเงี้ยค่ะน้องเก๊ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะก็ด้วยวันนั้นอาจารย์เล่าบอกว่าอะไรนะเขาจะเปิดให้แมวเขาฟังมั้งแมวหลังบ้านแมวสวยด้วยนะเหมือนแมวตาเพชรเลยแล้วก็บอกว่าเอาลูกเปิดทำไมเขาจะได้จำบ้านเราได้คือเด็กเขายังรู้ไงคะเขารู้คือเหมือนถึงว่าเขาจะเห็นว่าอาจารย์มาให้ความรู้กับเพื่อนๆแล้วเขาค่ะก็เอาสิ่งที่อาจารย์คืออาจารย์ก็แบบบางทีก็ได้ไอเดียจากเขาเนี่ยแหละเขาจะมีโน่นนี่นั่นไอเดียของเขาดีนะลูกอาจารย์เขาเก่งเขาจะเป็นแบบอะไรนะอาจารย์บอกว่าเขาเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่มากเลยน้องเค้กอะเขาก็เลยเขาจะมีเทคนิคในการหาเงินของเขาอะจากไม่มีตังค์อ่ะไปเขาไปโรงเรียนเขาก็สามารถนะแล้วล่าสุดอะไรล่าสุดนะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์พาน้องกับภูเก็ตใช่ไหมแล้วเขาต้องทำกระทงอะค่ะส่งครูใช่ไหมแล้วยายหนูก็แบบว่าไม่ได้มีกระทงส่งไงแล้วมันมาแบบช่วงเนี้ยคือเขาต้องไปส่งเมื่อวานอาจารย์เองก็แบบไม่มีเวลาแบบจะไปซื้อกระทงที่ไหนจะมาให้เขาทำโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็สักพักเขาก็โทรมาบอกมามีไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนนะคะจัดการให้เขาใช้พลังจักรวาลแบบเหมือนกับว่าเขาใช้ได้อ่ะเหมือนเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณแม่ทำให้ก็เรียบร้อยแบบคุณแม่เพื่อนทำให้น้องเค้กไปส่งเรียบร้อยแล้วอ่ะมันใช้ได้จริงไงคือเด็กอ่ะค่ะเวลาที่เขาในนึกได้อย่างนี้นะตัวเองนึกถึงว่าห่วงอารมณ์อ่ะห่วงอารมณ์ของเราอ่ะสมัยก่อนที่เราเกิดมาเป็นเด็กเบบี้อ่ะแรกๆที่เรามาเป็นเบบี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะโลกนี้มันสวยงามใช่ไหมอารมณ์ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆเอาอารมณ์ตรงนั้นนะคะมาใช้อารมณ์ของความเป็นเด็กนี่มันใสมากมันคลีนมากเลยนะเหมือนเมื่อกี้เพิ่งทะเลาะกันนะไม่ถึงแบบกี่นาทีอะจูงมือกันไปปั่นจักรยานเล่นแล้วอะนั่นแหละค่ะอา
เอามาใช้เพื่ออะไรเพื่อทิ้งความโกรธต่างๆเพื่อทิ้งสิ่งไม่ดีคือไม่ต้องคิดมากไงคือมันผ่านมาแล้วใช่ไหมอดีตต่างๆที่ผ่านมาเราไม่ต้องคิดแล้วไงถูกไหมคือทำเอาว่องอารมณ์ของเด็กกลับมาแล้วก็ใช้ความสนุกสนานนะคะเวลาคุณใช้อารมณ์แบบเด็กๆนะอาจารย์บอกได้เลยว่าชีวิตมันดีได้มากกว่านั้นแล้วมันมีความสุขไงคะสังเกตไหมคะอย่างอาจารย์กลับบ้านแล้วอาจารย์ก็ได้อยู่กับหลานนะหลานเพิ่งมีหลานนะน้องฟีฟ่าน่ารักมากเลยแค่ไปเล่นกับเด็กนะคะเราจะรู้สึกแฮปปี้อะค่ะนั่นแหละค่ะฟิลนั้นแหละค่ะจำห่วงอารมณ์อย่างนั้นนะคะมาใช้กับตัวเราเองแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันดีค่ะนะคะคือสมัยเด็กๆเราต้องมาคิดอะไรมากมายไม่ต้องมาทิฐิไม่ต้องมาอะไรนะพร้อมที่จะวางได้ง่ายๆฟิลอย่างนั้นแหละค่ะเอาห่วงอารมณ์อย่างนั้นจำมาใช้เพราะเด็กทุกคนคือผ้าขาวใช่ไหมและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครมีลูกอาจารย์ก็บอกว่าคือด้วยความที่ว่าเราอะค่ะจะกลัวว่าถ้าเราไปชมนะคะน้องเขาจะเหลิงเราไปชมแล้วเป็นไงกลัวลูกจะเหลิงแล้วก็เราก็จะคาดหวังว่าอ่ะคนจะคิดว่าลูกชานะต้องสอบได้ที่หนึ่งคือจะไปเน้นเรื่องของการศึกษาแล้วเวลาเด็กอะค่ะสอบไม่ได้ที่หนึ่งหรือไปสอบอยู่ท้ายห้องอะแล้วเราก็ไปว่าเขาใช่ไหมว่าทำไมเป็นอย่างนี้คือรู้สึกผิดหวังไงรู้สึกผิดหวังแต่อาจารย์ถามหน่อยเถอะเวลาคือเราไม่ต้องแข่งขันเนี่ยคือเราไม่ต้องซีเรียสนะว่าลูกจะต้องมาที่หนึ่งโน่นนี่นั่นแต่อาจารย์มองมุมนี้อาจารย์เลี้ยงลูกนะอาจารย์บอกว่าลูกอาจารย์ต้องมีความสุขและอาจารย์ก็จะให้เขาฟังเสียงหัวใจให้เขารู้ว่าเขาอะรักชอบอะไรและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเค้กรักชอบอะไรแม่พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่แล้วยังไงซัพพอร์ตก็คือให้เขาได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่แต่ขอนะถ้ายูคิดว่ายูจะเอาดีทางด้านนี้ก็ให้มันเก่งไปที่หนึ่งไปเลยแค่นั้นเองก็ตั้งจิตก็ทำไปสิซ้อมคือทุกคนนะคะคือเรื่องอย่างนี้มันเรียนรู้กันได้แค่เรารู้ว่าเราชอบอะไรคะอาจารย์ถึงบอกว่าทุกคนต้องฟังเสียงหัวใจว่าคุณรักคุณชอบอะไรนะเรารักนะคะเราชอบอะไรไม่ใช่คุณพ่อรักคุณแม่รักไม่ใช่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอาจารย์เข้าใจนะเรามีความหวังดีกับลูกฟิลนั้นนะอาจารย์ก็ผ่านมาแล้วจริงค่ะแล้วประเภทวันหยุดอาจารย์ก็เมื่อก่อนอาจารย์ก็เอาลูกไปเรียนพิเศษโน่นนี่นั่นจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะโนเอาที่เราอยากเรียนอะไรเขาก็บอกเขาขอเรียนดนตรีอาจารย์ก็พาน้องไปเรียนดนตรีเขาก็ไปเรียนเปียโนกลับมาเขานั่งซ้อมเพราะว่ามีความสุขนะแล้วบางทีหมอแบบนี้มาหนูสอนให้อะเขาจะสอนดนตรีอาจารย์ด้วยซ้ำว่าเออถ้าเขาสอนอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็อุ้ยตายแล้วเออเก่งฮะเราก็ยังชื่นชมแล้วแบบเราก็มีความรู้สึกว่าคือบ้านพอมันมีเสียงดนตรีแล้วยังไงคะมันมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรีขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามใช่ลืมบอกเพื่อนๆไปเพื่อนๆอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆกดติดตามอาจารย์ใช่ไหมคะคำว่าติดตามเสร็จนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูนะแล้วมันจะมีว่าด้านขวามือค่ะมันจะมี3ช่องใช่ไหมเพื่อนๆก็กดด้านขวามือเวลาอาจารย์ไลค์ค่ะเพื่อนๆจะเห็นเป็นคนแรกเลยนะคะเขาจะเขียนว่าอะไรติดตามก่อนใครเห็นโพสต์ก่อนใครอะค่ะเวลาเข้าไปตรงคำว่าติดตามใช่ไหมมันมี3ช่องอยู่ตอนแรกมันจะอยู่ช่องกลางไปกดด้านขวานะมันจะเห็นเวลาอาจารย์ไลฟ์สดเพื่อนๆจะเห็นโดยอัตโนมัติจ้ะวันนั้นลูกศิษย์ถามว่าทำไงอ๋อจริงเหรอเราก็นะอันนี้ลองไปทำดูนะคะนะแล้วบางทีอะเวลาสมมติว่าเพื่อนๆมีกดแชร์ให้อาจารย์ใช่ไหมมันจะมีเชิญเพื่อนนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเชิญเพื่อนๆเข้ามาฟังด้วยมันก็เหมือนว่าถ้าเพื่อนๆแบบเขามีทุกข์อยู่พอเขามาเจออาจารย์เขาก็จะเป็นคนที่โชคดีเหมือนเพื่อนๆที่มาเจอกับอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ก็แบบได้รับแบบคำชมแบบว่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยพอมาเจออาจารย์แล้วมันเปลี่ยนชีวิตแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาที่จะมีแรงขึ้นมาเพราะว่าคนจะคิดว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือเยอะใช่ไหมแล้วเราเจอแต่แบบอะไรที่แบบเศร้าๆมาทั้งชีวิตอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะพี่ต่อไปเนี้ยเราโชคดีมาเจอกันแล้วพี่ๆก็ไปไล่ดูนะคะไปได้ดูของหนูเพราะว่าหนูก็ให้ความรู้ฟรีๆซึ่งพี่ๆอะค่ะก็สามารถที่จะเอาสิ่งดีๆที่น้องให้ค่ะมาใช้ได้เพราะหนูทำถวายพระองค์ท่านแค่พี่ๆมั่นใจว่าพี่ๆมีศักยภาพดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในนะอย่าไปเอาให้ที่คนอื่นเขาตีตาพี่ๆมาอดีตที่ผ่านมาช่างมันนะคะเราโชคดีมาเจอกันแล้วก็เอาตรงนั้นนะคะโยนทะเลไปทิ้งแม่น้ำไปแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเก็บแล้วค่ะเสียเวลาค่ะแล้วตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่คือเราคีนนะคะเราคีนภายในของเราแล้วคราวนี้ค่ะเรามาปลูกต้นของความรักต้นของความสุขต้นที่ดีๆเพื่ออนาคตของเราคืออยู่กับปัจจุบันขณะพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าอดีตคุณไม่สามารถแก้กรรมได้นะอดีตก็คืออดีตถูกไหมเพื่อนๆคืออดีตมันผ่านมาแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อจะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่ดีของเราแล้วเราจับมือนะคะจับมือไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะคะมั่นใจเชื่อมั่นนะคะในพลังจิตดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในของเพื่อนๆทุกคนมีนะคะเลิกน้อยเนื้อต่ำใจคือเพราะเราโชคดีมาเจอกันอาจารย์
ก็ต้องขอบคุณทุกคนเพื่อนๆทุกคนเป็นแรงบันดาลใจที่แสนวิเศษให้กับอาจารย์มันทำให้อาจารย์ก็อยากจะเอาสิ่งดีๆค่ะที่อาจารย์ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์นะคะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนที่สำคัญนะคะอย่าลืมทำสมาธิคุณเพื่อนบอกว่าอาจารย์ให้ด้วยใจค่ะให้ด้วยใจให้ด้วยความรักค่ะอยากให้ทุกคนเอาวิชานี้นะคะไปใช้คือเพื่อนๆก็สามารถเป็นแสงสว่างให้กับคนได้อีกเยอะนะคะเพราะเพื่อนๆทุกคนก็มีพลังจิตดีๆอยู่ในตนแล้วก็ฟังเสียงหัวใจค่ะเอาเสียงหัวใจของตัวเองออกมาแล้วมาแสดงศักยภาพได้เต็มที่นะคะคือทุกคนมีค่ะอาจารย์บอกได้เลยทุกคนมีจริงๆค่ะมั่นใจนะคะเชื่อมั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเกิดจากจิตภายในของเราแล้วเราก็เปลี่ยนจิตภายในคือที่ผ่านมาทุกคนมีปัญหาอาจารย์เองก็มีปัญหาไม่ใช่อาจารย์ไม่มีแต่อาจารย์เลือกที่จะมองมุมบวกๆเหมือนอาจารย์เอามาเป็นพลังแทนไงคะอย่างเคสที่เอามาอาจารย์เสียใช่ไหมมันก็ทำให้อาจารย์ตัดสินใจที่จะเผาสะพานทิ้งถูกไหมแล้วพอเผาสะพานทิ้งอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์อยากจะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้วยอาจารย์ก็มาทำคอร์สผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้และอาจารย์ใช้หัวใจแห่งรักทั้งหมดใส่ลงไปในคอร์สนี้และอาจารย์ก็มาลดราคาเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนคอร์สที่ดีที่สุดแห่งปีในราคาที่แบบว่าถูกมากอะแต่ว่าอาจารย์อยากทำให้อมาอาจารย์และอาจารย์ก็การันตีให้อีกนะว่าคนที่เรียนคอร์สนี้ค่ะคุณเปลี่ยนชีวิตแน่นอนกล้าพูดค่ะเพราะอาจารย์จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตแล้วไปเป็นเศรษฐีพอคุณเป็นเศรษฐีแล้วก็สวยรวยเก่งกรอบเลือกได้เราคือผู้ลิขิตชีวิตเราเองคุณสามารถกำกับบทหนังของคุณเองต่อแต่นี้ไปเพราะว่าวิชาที่อาจารย์สอนคือวิชาเศรษฐีแล้วใช้ imagine เข้ามาช่วยคืออาจารย์จะบอกเคล็ดลับเทคนิคการล้างใจของคุณทำยังไงการใช้จินตนาการสร้างภาพของคุณให้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆเพราะเรามาเจอกันอาจารย์ไม่ชอบทำอะไรยุ่งยากนะอาจารย์นะคะชอบแบบสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆแต่คุณทำได้จริงถ้าคุณเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในสิ่งดีๆที่เพื่อนๆมีนะคะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะเพราะทุกคนมีของดี เลิกน้อยเนื้อต่ำใจคนที่เข้ามาเจออาจารย์คุณคือคนที่โชคดีที่สุดแล้วค่ะที่มาเจอกับอาจารย์อาจารย์พูดได้เลยนะคะรักตัวเองนะคะรักตัวเองหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปให้ตัวเองคือพอรักตัวเองขึ้นมานะหายใจไป9ครั้งหายใจแบบ488เนี่ยค่ะมันสุดยอดละแล้วมันสามารถทำให้คุณจูนจิตอะค่ะกับสิ่งที่คุณปรารถนาได้ไวจริงๆคือเราต้องรักตัวเองนะคะทุกอย่างอาจารย์ทำเพราะอาจารย์รักตัวเองเพราะอะไรพอเริ่มจากความรักตัวเองเราจะแผ่ความรักอะค่ะให้กับคนอื่นบางคนนะคะทั้งชีวิตนะคะจะรักแต่คนอื่นก่อนมั้งอาจจะรักสามีรักลูกมัวแต่ห่วงเขาแต่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตัวเองไม่ค่ะคุณกลับมารักตัวเองเดี๋ยวนี้เลยเพราะอะไรอะคะพอเรารักตัวเองค่ะเราจะมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่รักไปนานๆแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราดึงพลังจิตดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในคือข้อนี้เหมาะกับใครด้วยคุณแม่บ้านก็โอเคนะเพราะว่าคือเราสามารถค่ะเมคมันนี่จากการอยู่บ้านคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแค่แม่บ้านที่อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะเพราะคุณมีศักยภาพได้มากกว่านั้นนะคะเพราะเราสามารถที่จะใช้มือถือใช้ Facebook อย่างเงี้ยอาจารย์คุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกก็สามารถคุยกับอาจารย์ได้ด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยไงคะถูกไหมคะเรามีของฟรีให้ใช้แล้วทำไมเราจะปล่อยอยู่เฉยๆล่ะจ๊ะมันสามารถไปเมคมันนี่ให้กับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเราคือผู้หญิงที่รวยคุณคือผู้หญิงที่สวยคุณคือผู้หญิงที่เก่งและคุณคือคนที่เลือกไม่ใช่เขาเลือกคุณเพราะจะมีคนมาให้คุณเลือกอีกมากมายก็ จริงอ่ะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อนๆวิชานี้มันวิเศษอ่ะเป็นวิชาที่แบบอาจารย์บอกได้เลยนะไปเรียนมหาลัยเรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกมาตั้งกี่ปีอ่ะมาเจออาจารย์คอร์สเดียวนี้ตอบโจทย์จบเพราะอะไรอ่ะมันสร้างความมั่งคั่งสร้างความสุขในชีวิตแล้วแบบว่าอยากได้อะไรก็เนรมิตแบบง่ายๆแบบว่าเออนะถ้าเรารู้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้ารู้จักวิชานี้นะตั้งแต่ตอนเป็นแบบเด็กๆนี่นะแบบสบายเลยแหละแต่อาจารย์ก็บอกว่าเออถึงอยากให้ซิงเกิลมัมมาเรียนเพราะว่าอะไรคุณจะได้เอาวิชานี้นะไปสอนลูกแล้วลูกอะค่ะลูกจะแบบดึงศักยภาพดีๆในตนนะคะแล้วประเทศชาติอะค่ะมันจะเจริญนะแล้วคุณครูก็อยากให้คุณครูมาเรียนด้วยเหมือนกันนะพอคุณครูรู้ปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะเอาวิชาอย่างเงี้ยไปสอนเด็กอะไปสอนเด็กในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวิชานี้มันวิเศษแล้วมันจะกระจายไปถ้าทั้งประเทศไทยอะเรียนวิชานี้มันโอเคมากเลยอะแล้วมันจะสร้างอะไรสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอะคนที่ค้าขายอะค่ะ
คุณสามารถกำหนดราคาได้คุณสามารถดึงของเราไปขายที่แบบสร้างราคาแบบสร้างมูลค่าได้ของใครดีเยอะไงใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมาขายแบบถูกๆแบบโอ้โหบางทีนะวันนั้นนะอาจารย์ซื้ออะไรซื้อตุ๊กตาแบบเป็นอะไรนะเป็นฟางข้าวนะเพื่อนๆใช่ไหมเอามาให้น้องเค้กน้องเค้กยังบอกว่าโอ้ยมามีทำไมแบบถูกจังอ่ะคือเขาทำสวยมากเขาใช้ฟางข้าวโพดนะคะมาทำเป็นดอกทานตะวันแล้วก็ทำเป็นกระต่ายนะน่ารักมากเลยแล้วขายเท่าไหร่อ่ะ20 บาทอาจารย์ก็เหมามาจัดสวยแล้วพอน้องเค้กเห็นว่ามันมานี่เท่าไหร่บอก20 บาทลูกน้องเค้กยังบอกเอาละแม่แล้วคือเขาก็เห็นคือเขาทำใส่เสื้อผ้าเหมือนทำเป็นหุ่นไล่กาแล้วก็ทำเป็นดอกไม้ก็ทำแบบเราเห็นแล้วเราบอกเนี่ยค่ะลูกเห็นไหมคะเนี่ยคุณป้าคุณยายเดี๋ยวเขาทำเนี่ย20 บาทแล้วลูกคิดดูสิกว่าจะได้อย่างเงี้ยคือคุณป้าคุณยายทำมาซื้อมา20 บาทแล้วถึงต้นแล้วพี่เขาไปรับมาอีกทีต้นทางมันเท่าไหร่อ่ะแต่อย่างเงี้ยเชื่อไหมที่อาจารย์ซื้อมา20 บาทนะไปอยู่ในโฮมโปรนี่นะ200ได้อ่ะเราเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออนะอยากจะให้ผู้ประกอบการทุกคนนะมาเอาวิชาอย่างเงี้ยไปใช้แล้วก็ไปเนรมิตออเดอร์ค่ะได้ด้วยตัวของเพื่อนๆ เองแล้วชาติมันเจริญก็มาจ่ายภาษีแบบประหยัดก็ไปตามเพจอาจารย์ต่อโอเคนี่อาจารย์ว่าวันนี้อาจารย์ก็รบกวนเวลาเพื่อนๆมาพอสมควรแล้วนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยแชร์ให้อาจารย์นะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะคอร์สผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ราคาเท่าไหร่นะ 23,500 บาทลด 70% เหลือ 7,050 บาทนะจ๊ะให้พิเศษทำให้อามานะอินบ็อกซ์มาได้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนออนไลน์นะวันพุธวันพุธเนาะวันพุธนะวันพุธนี่เดี๋ยวเชิญเข้ากลุ่มปิดคืออาจารย์จะสอนออนไลน์นะคะอาจารย์จะแบบทำเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะเพราะบางคนก็ถามว่าอาจารย์เรียนยังไงคือเขาก็ยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่มีแบบบางคนก็ยังไม่เคยรับรู้บอกว่าอาจารย์สอนออนไลน์เพื่อนๆสามารถอยู่ที่ไหนทั่วโลกคุณสามารถลงคอร์สนี้ได้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนัดวันที่อาจารย์ก็จะไลฟ์สดให้คือใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคุยกับตอบโต้กันได้อย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์นะช่วงนี้อาจารย์ก็จะให้การบ้านนะคะไปทำก่อนเพราะว่ามันก็คือเวที่แบบว่าคือมันต้องค่อยๆเปลี่ยนไงคะคืออาจารย์ก็บอกเลยว่าคนที่เข้ามาเชิญคอร์สนี้โชคดีนะถ้ายังไงก็รบกวนฝากแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะเขาได้รับความโชคดีเหมือนเพื่อนๆด้วยเพราะว่ามันให้ด้วยความรักแล้วก็สอนด้วยความรักนะคะแล้วก็การันตีให้ว่ามันสามารถนะคะไปเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆได้ด้วย2 มือของเพื่อนๆเองแค่เพื่อนๆนะคะตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะลงเรียนคอร์สที่ดีที่สุดแห่งปีแล้วเพื่อที่จะเนรมิตชีวิตใหม่นะคะคนที่เรียนคอร์สนี้อาจารย์ก็บอกได้เลยว่ามันเหมือนเป็นการเกิดใหม่ในชีวิตของเพื่อนๆเพราะชีวิตต่อแต่นี้มันจะมีแต่ขึ้นไปในสู่สิ่งที่ดีและเพื่อนๆก็สามารถเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างเพื่อนๆได้อีกเยอะเลยนะคะขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆมาตามอาจารย์นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะมาฟังในไลฟ์สดหรือย้อนหลังก็ตามนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะเลิฟๆนะคะบ๊ายบายค่ะ